สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่านะครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยวันนี้เราคุยกันแน่นอนนะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางโทรทัศน์นะครับช่อง2367ส่ง SMS นะครับมาคุยกับอาจารย์เสรีได้464-2200ส่วนใครที่ชมทางไลฟ์สดนะครับ Facebook/เสรีดราม่าชมแชทแล้วก็แชร์ให้เราด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็ขออนุญาตเปิดเรื่องดราม่าให้สมกับช่วงเวลาเปิดเทอมมันจริงๆมันมีเรื่องดราม่าเรื่องทีแคสอยู่เดี๋ยวก๊อฟจะไว้ในรายการเรื่องนั้นเรื่องใหญ่เหลือเกินปีนี้ก๊อฟเนี่ยดราม่าทั้งหลานม.1ป.6เข้าม.1ม.6เข้ามหาลัยเหนื่อยเหลือเกินเลยรวบรวม2เรื่องเรื่องแรกนะครับก๊อฟรู้สึกว่าอันนี้อาจารย์ต้องฟังหน่อยมันเป็นกรณีของเด็กม.ต้นรายนึงเขาได้โพสต์ภาพนะครับอาจารย์หันหลังในชุดนักเรียนแล้วโพสต์ข้อความอย่างนี้ครับอาจารย์ให้ถอดเสื้อในแล้วตอนเย็นค่อยเอาคืนนี่คือการศึกษาไทยนะคือไม่ได้ใส่เสื้อซับอาจารย์ยืดเสื้อในแล้วให้เดินรอบโรงเรียนทั้งวันคือโรงเรียนเรามันเดินเรียนไงอายละป่ะแม่งนี่ก็เป็นภาพอย่างนี้อาจารย์ซึ่งพอลงไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราก็รู้ว่าพอเด็กใส่เสื้อในอ่ะเขาต้องมีหน้าอกจะเล็กจะใหญ่อะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมเนี่ยเขาก็ถ่ายดูว่าเขาไม่มีคนก็ด่าทอเอาไว้เท่านี้ก่อนอาจารย์เมื่อมีเด็กมัธยมเริ่มมีหน้าอกเด็กผู้หญิงการใส่เสื้อในกับไม่ใส่เสื้อในนี่อาจารย์มองยังไงครับเขาใส่เสื้อในไม่ใช่เหรออ๋อน้องไม่ใส่เสื้อซับเขาไม่ใส่เสื้อซับเขาใส่เสื้อในแล้วให้เขาถอดเสื้อชั้นในโดยที่ไม่มีเสื้อซับมันไม่ยิ่งร้ายกว่าเดิมเหรอก๊อฟเนี่ยไปเช็คเขาบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆเนี่ยเวลาเขาใส่เสื้อชั้นในเนี่ยเขาจะซื้อที่มันเป็นลายๆเวลาไม่ใส่เสื้อซับมาเนี่ยพอใส่เสื้ออย่างนี้มันจะเห็นเข้าใจครับคือถ้าเรารังเกียจสิ่งนั้นที่เป็นสีสันก็ออกระเบียบเรื่องไม่ให้ใส่ครับแต่เด็กมีหน้าอกหน้าใจแล้วเขาไม่ได้ใส่เรื่องของซับเนี่ยแล้วเราไม่ให้เขาถอดยกทรงเนี่ยครับอาจารย์คนนั้นอุบาทนะซึ่งพอมีการโพสต์ไปเนี่ยนะครับอาจารย์ก็อย่างที่อาจารย์ว่าที่เราเปิดให้อาจารย์พูดก่อนเพราะก็เป็นความคิดเห็นเดียวกับผู้คนในโลกโซเชียลมันก็คือมีเสียงวิจารณ์ลงโทษครูว่ามันไม่สมเหตุสมผลในการลงโทษไม่สมอันนี้แล้วกันเด็กผู้ชายครับบางคนใส่เสื้อกล้ามบางคนไม่ใส่เสื้อกล้ามถ้าคุณจะจัดการกับเด็กที่ใส่ยกทรงแต่ว่าไม่ได้ใส่ซับนะคุณก็ไปลงโทษเด็กที่ไม่ใส่เสื้อกล้ามดูสิซึ่งล่าสุดครับอาจารย์นายสมศักดิ์ทองเนียมเป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต18ซึ่งเป็นเขตที่น้องอยู่เนี่ยนะครับก็ได้เรียกประชุมคณะครูให้มาชี้แจงเรื่องดังกล่าวพร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนก็พาครูคนที่ลงโทษมาแล้วมาพบว่าครูคนนี้เป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาซึ่งครูเนี่ยครับเขาก็ยอมรับขอโทษพ่อแม่เด็กแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกโดยมีรองผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบมทบ14ประจำอำเภอศรีราชาเนี่ยและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชาเนี่ยเป็นพยานซึ่งเมื่อพูดคุยกันพ่อแม่ผู้ปกครองก็โอเคแหละก็มันเหมือนแบบอ่ะตัดสินใจกันแล้วคุยกันแล้วก็ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดแต่ก็เป็น2เรื่องนะครับเรื่องนี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกก็ว่าการจะลงโทษอะไรก็ต้องดูความเหมาะสมตำหนิติเตียนอย่าให้ถอดเขาเลยเอางี้เด็กใส่ยกทรงแต่ไม่ใส่ซับกับเด็กไม่มีซับแล้วให้ถอดยกทรงอะไรทุเรศกว่ากันนะฮะจริงคิดแค่นั้นเด็กเขามีหน้าอกหน้าใจแล้วไปให้เขาใส่โดยไม่มียกทรงได้ยังไงแล้วเด็กเนี่ยบอกว่าเดินตั้งแต่8:30จนถึง2:30อาจารย์แล้วเดินเรียน5 นาทีก็ไม่ต้องเดินเด็กมันก็กอดกระเป๋าทั้งวันสงสารนะทุเรศครูคนนี้ทุเรศต้องใช้คำทุเรศก็ฝากเอาไว้เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอโซเชียลมันอยู่ใกล้กับเราทำอะไรต้องคิดเยอะๆคิดให้เยอะมากเพราะพี่พูดแล้วไงยุคนี้ระวังกล้องต้องทำดีเป็นสโลแกนเลยระวังกล้องต้องทำดีถ้าทำดีซะแล้วมีกล้องอยู่ที่ไหนสบายใจไม่มีเรื่องดราม่าแน่นอนระวังกล้องต้องทำดีไม่มีดราม่าฝากคุณครูไว้นะเปิดเทอมแล้วก็มองว่ามันจะมีเรื่องของครูกับนักเรียนอีกเยอะเลยอ่ะดังนั้นครูก็ต้องระวังนักเรียนก็ต้องรักษาระเบียบอยากดูหน้าอกเด็กหรือไงถึงให้ถอดยกทรงฮะไม่กล้าพูดเราก็ถือว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วครูก็ขอโทษขอโพยแล้วก็หวังว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกกับโรงเรียนเดิมและโรงเรียนทั่วไปทำอะไรคิดให้ดีคิดก่อนทำไม่ใช่ทำแล้วคิดเนาะนี่คือเรื่องที่เรามาเปิดประเด็นดราม่ากันอ่ะตอนนี้ทีมงานพร้อมแล้วไปดู VTR ดีกว่าว่าทีมงานเขาเตรียมประเด็นดราม่าอะไรบ้างเชิญชมครับประจานพ่อค้าไส้กรอกอีสานย่างไปฉี่ไป
คลิปลุง2 in 1ทำไปฉี่ไปคอมเมนต์เสียงแตกเห็นใจลุงสู้ชีวิตจวกคนถ่ายคลิปตัดอนาคตอีกฝ่ายแนะแยกแยะขายอาหารสกปรกไม่ใช่เรื่องที่รับได้เด็กม.ปลายเดือดโพสต์ด่าหยาบบุพการีกราบขอขมาเด็กสาวโพสต์ขอโทษแม่หลังโดนโซเชียลถล่มยับปมด่าแม่ชาติหมาลงเฟซบุ๊กสังคมวิจารณ์ผิดที่การเลี้ยงดูดราม่าเด็กป.3จ้างเด็กป.5ข่มขืนป.1คลิกล็อกยายขอโทษเข้าใจผิดแจ้งความกล่าวหาเด็กป.3ป.5ลามกจับหลานสาวป.1แก้ผ้าเชื่อโดนละเมิดทางเพศนักสังคมสอบแก๊งเด็กไม่พบข่มขืนยันเล่นอนาจารจริงพบอนุบาล2หลานใหญ่รวมด้วยตำรวจปิดเคสแจงแค่เด็กเล่นกันวอนหยุดดราม่าชี้ข่าวรุนแรงเกินกว่าเหตุนักเรียนแฮชแท็กเด็ก61โวยระบบ TCAS ไม่เวิร์ก TCAS วุ่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยเฟ้อนักเรียนท้อสูงเกินเอื้อมจ่ายหนักเครียดจัดลุ้นหลายรอบคปอ.เปิดรอบยื่นสิทธิ์3/2หวังแก้ปัญหาเด็กเก่งกักที่นั่งอุทาหรณ์ชาวเน็ตประณามแก๊งหื่นอุ้มสาวเมารุมโทรมเสียชีวิตชาวเน็ตจี้เอาผิดสาวเสื้อดำในวงจรปิดร่วมมือไอ้หื่นแฉคลิปเสียงเล่าสาวเมาน็อกยาเคแล้วมันสรุปอะแล้วเพื่อนมันทิ้งอะแล้วมันรู้จักมันไปไว้ไหนอะเอามันกลับมาด้วยก็ดีละเสือกตายเองด้านตำรวจคุมสี่ทรชนทำแผนรับสารภาพข่มขืนยันไม่ได้ฆ่าอ้างไม่รู้สาเหตุตำรวจไม่สรุปรอผลชันสูตรญาติติดใจปมเพื่อนทิ้งปล่อยหลานสาวเมาสิ้นสติเรียกว่าหลากหลายประเด็นดราม่าจริงๆนะครับก็ขออนุญาตต่อเนื่องหน่อยเพราะยังมีเรื่องของนักเรียนอันนี้ก็เมื่อกี้เป็นเด็กม.ต้นมีปัญหากับครูอันนี้เป็นเด็กม.ปลายอาจารย์มีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่แล้วใช้เฟซบุ๊กเนี่ยนะครับพูดคุยกับพ่อแม่และสิ่งที่พูดคุยนั้นฟังที่เขาอ่านนี่คือสิ่งที่เด็กสื่อสารกับแม่มึงให้เงินกูร้อยยี่สิบเพื่อไปซื้อรองเท้ากับหวีแต่พูดว่าให้เงินมา140อีเตี้ยเตี้ยไม่ได้เตี้ยนะเป็นคำหยาบนะอาจารย์อีระยำเป็นแค่แม่อย่ามาพูดเยอะถ้ากูไม่เจ็บทีนคงโดนทีนกูไปแล้วถึงเป็นแม่ก็ไม่แคร์จำไว้กูไม่อยากมีแม่แบบมึงเอาฟังแค่นี้ก่อนอาจารย์ใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับรายการเสรีดราม่าอาจารย์จะพูดอยู่เสมอว่าบางครั้งเราไม่พร้อมจะมีลูกเนี่ยอย่ามีลูกไปเลยก็ต้องถามว่าพ่อแม่สอนลูกมาอย่างไรลูกถึงได้เป็นเช่นนี้ครับขณะเดียวกันลูกเนี่ยอยู่ในโลกไหนไม่มีแบบอย่างเลยเหรอไม่มีเรื่องราวในสื่อให้เรียนรู้เลยเหรอไม่รู้เลยว่าบรรทัดฐานของความเป็นแม่เป็นลูกเป็นเช่นไรสมมุตินะครับมีใครใช้คําว่ามึงกูกับแม่มีใครใช้คําหยาบคายด่าแม่ถ้าคุณทําเมื่อไหร่คุณก็คือลูกทรพีคุณก็คือคนอกตัญญูซึ่งแน่นอนว่าเมื่อออกไปครับคุณผู้ชมก็โดนด่าแหละไม่เห็นมีใครเห็นเป็นเรื่องดีนั่นก็จะสมมุติอย่างนี้ว่าสมมุติอาจารย์ครอบครัวเนี้ยเค้าเกิดเค้าสื่อสารทาง Facebook จะพูดอีประโยคเนี้ยดีๆยังไงให้เงินมา120ก็บอกคุณแม่ขาที่คุณแม่บอกให้เงินมา140อ่ะ40อ่ะจริงๆอ่ะหนูมีแค่120นะขาจำผิดหรือเปล่าคะแม่ใช่ก็แค่นั้นเองเนาะซึ่งยังไม่พอนะพอโพสต์เนี่ยเป็นโพสต์หลักใช่ไหมฮะในคอมเมนต์ก็ตามอีกว่าต่อให้กูเมื่อกี้ด่าแล้วนะเป็นเดรัจฉานก็เรื่องของกูมึงก็แค่แม่อย่ามาแสดงออกให้มากและแม่กูเป็นคนอย่างเนี้ยเหรอคือเขาคงมีการสื่อสารคำว่าแม่ไม่มีคำว่าแค่แค่พ่อแค่แม่คำว่าแค่เนี่ยเราใช้กับสิ่งที่มันแย่นะแค่10บาทเองอะไรเงี้ยใช่ไหมแค่นิดเดียวเองแล้วพ่อกับแม่เป็นแค่สำหรับเราเหรอเราต้องบอกเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ชนนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ต้องเปลี่ยนมุมมองต้องเปลี่ยนทัศนคติต้องเปลี่ยนโลกทัศน์คือการขอโทษครั้งนี้
มันก็เป็นเพียงการแก้ไขสิ่งที่โดนด่าโดยทางด้านโซเชียลแต่นิสัยใจคอหรือจะใช้คำว่าสันดานเนี่ยก็ไม่รู้ว่าต่อไปเธอจะเป็นอย่างนี้กับพ่อกับแม่อีกหรือเปล่าแต่พี่ก็ต้องถามพ่อแม่นะว่าเลี้ยงลูกอย่างไรให้ลูกโตมาแล้วเป็นเช่นนี้ต้องสองด้านนะคะต้องสองด้านเพราะว่าเด็กมันก็เด็กไม่ได้โตเองค่ะมันต้องมีคนอบรมสั่งสอนใช่ถ้าเป็นขนาดนี้ได้แปลว่าต้องไม่มีคนอบรมสั่งสอนส่วนภาพที่เห็นนะครับคุณผู้ชมล่าสุด Facebook Social Hunter VSS เขาก็รายงานว่าเด็กคนดังกล่าวเนี่ยได้ก้มกราบแม่เพื่อขอขมาเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วส่วนสาเหตุที่แบบเด็กมีแผลเต็มตัวเนี่ยนะไม่โดนตีเลยนะรถนางล้มต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่ชมอยู่เดี๋ยวนี้เวลาสมัครงสมัครงานเขาย้อนกลับไปดู Facebook นะแล้วเนี่ยมอจะจบมอปลายก็จำได้ไหมนางงามคนหนึ่งถูกปลดเนี่ยก็เพราะการถ่ายรูปลง Facebook แล้วมันอาซ่าเห็นไหมพี่เคยพูดไม่ใช่เหรอประวัติศาสตร์ลบไม่ได้นะหรือคนหนึ่งที่ถูกปลดเพราะพูดหยาบคือนางงามถูกปลดคนหนึ่งพูดหยาบอีกคนหนึ่งถูกปลดเพราะถ่ายรูปอาซ่าทุกสิ่งทุกอย่างคือประวัติศาสตร์ที่ลบไม่ได้แล้วตามหลอกหลอนแล้วชีวิตไปถึงจุดที่สูงที่สุดแล้วมาตกเพราะเรื่องแบบนิดๆหน่อยๆคือมันไม่เรื่องน้อยหรอกแต่เป็นเรื่องในอดีตที่เรารู้สึกอดีตเราแก้ไม่ได้ต่อให้เราทำอนาคตดีอดีตมันก็จะหลอกหลอนก็เหมือนผู้หญิงที่รักสนุกตอนนี้พี่ก็เตือนเอาไว้ไงคุณเจอผู้ชายดีๆที่เขาคิดจะแต่งงานกับคุณถ้าบังเอิญเขาเป็นคนใจกว้างไม่สนใจอดีตคุณก็โชคดีไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเป็นคนที่ไม่ใจกว้างเพียงพอเขาสนใจอดีตของคุณและมีคนเอาเรื่องอดีตของคุณไปเล่าให้เขาฟังคุณคิดว่าเขาจะแต่งงานกับคุณต่อไปเหรอนะฝากเอาไว้ให้คิดแล้วกันหยิบเรื่องเด็กมัธยมทั้งป.ปลายม.ต้นมาบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพี่บอกได้เลยครับผู้ชายที่ไม่เพียงแค่หาเมียแต่หาสะใภ้ของแม่และหาแม่ของลูกโอ้โหเขาคิดมากนะคะจริงถ้าผู้ชายแค่หาเมียไปนอนด้วยเนี่ยเขาคงแต่งงานง่ายกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยกูไม่ได้แค่หาเมียไปนอนด้วยนะกูหาสะใภ้ให้แม่นะกูหาคนที่จะมาเป็นแม่ของลูกกูนะเขาคิดหนักค่ะเนาะฝากไว้แล้วกันอย่าให้อาจารย์แนะนำอดีตมันจะอยู่กับเราโดยเฉพาะโลกโซเชียลเนี่ยทำอะไรเป็นขุดมาเจอหมดอ๋อมันอยู่นั่นเป็น10ปีเอางี้ Facebook ขยันจะตายเดี๋ยวก็อัปเดตนี่คือข้อความที่คุณได้โพสต์เมื่อ3ปีที่แล้วตายแล้วตายแล้วฉันพูดอะไรลงไปตัวฉันยังลืมเลยเธอก็อยู่สามมาเตือนดังนั้นฝากไว้ทำเรื่องดีๆโดยเฉพาะในเรื่องในชีวิตของเราเนี่ยมันจะถูกเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลอยู่เสมอวันหนึ่งถ้าคุณเจอเรื่องดีแล้วเรื่องอดีตมาทำลายคุณจะเสียใจหนักเสียใจครับนะครับเดี๋ยวก็จะเบรกนะครับย้ำว่าวันนี้เป็นรายการสดคุณผู้ชมนะครับมีประสบการณ์หรือมีเรื่องราวที่อยากคุยกับอาจารย์เสรีนะครับถ้าชมอยู่ทางโทรทัศน์ส่ง SMS มานะครับ464-2200ชมอยู่ทาง Facebook Live ก็ที่คอมเมนต์ส่งเข้ามาเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสักครู่เดียวครับ